สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับหลังจากเราจัดไปแล้ว1คูหากับตึกจำลองของแบงกูดลองมาวางกับฉากนี่วางริมนี้ดีกว่าเข้ากันดีเลยทีเดียวนะครับเปียกเซียยืนบนถนนแล้วกันนี่นะโอเคหลังจากเอาตึกมาลองวางแล้วเดี๋ยวเราเปิดตึกที่2กันเลยดีกว่านะครับนี่ตึกนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นซีรีส์จากแบงกูดนะราคาก็อยู่ในเรทใกล้ๆเคียงกันนั่นแหละ 200-300 บาทโอเคนะครับเดี๋ยวมาแกะห่อแล้วก็มาลองวางตึกให้มันกลายเป็นตึกคูหาที่2กันดูนะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะโอเคดูกันสำหรับคูหานี้ก็จะมีลวดลายสักหน่อยนะครับอยู่ในราคาประมาณ240กว่าบาทนะครับสามารถสั่งได้ที่เว็บแบงกูดนะครับแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางนะครับตัวงานพลาสติกให้ดูอีกรอบนึงนะผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นพลาสติกประเภทไหนนะแต่ก็ตัดเป็นลายนะครับนี่มีเป็นรอยกระเบื้องเลยนะสำหรับคือตรงนี้มันเป็นสีดิบนะครับสียังไม่ผ่านการทำสีนะครับเราสามารถมาทำสีต่อเองได้นะนี่นะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีคู่มือนะครับน้องๆต้องดูจากเว็บที่สั่งก่อนว่าหน้าตาลักษณะตึกเป็นยังไงนะหรือว่าเปิดรูปไปด้วยแล้วก็ประกอบไปด้วยนะครับนี่นะโหอันนี้สวยมากนะครับเป็นตึกที่มีลวดลายขึ้นสักหน่อยนะนี่อ่ะทั้งหมดมีกี่ชิ้นเอ่ย1ชิ้นครับ2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้นครับ5ชิ้น6ชิ้น7ชิ้น8ชิ้นนะครับ8ชิ้นนะครับ240บาทนะเดี๋ยวจะมาลองประกอบกันดูว่าตึกหน้าตาเป็นยังไงนะครับสวยอีกแน่นอนนะครับเริ่มติดใจละเดี๋ยวจะต้องสั่งมาอีกโอเคลุยกันเลยประกอบเพิ่มสปีดเสร็จแล้วลองเอามาวางนะครับอาคารใหม่นี้เป็นอาคารตัวทรงโมเดิร์นนะเป็นอาคารสูง4ชั้นนะครับทรงนี่จะดูโมเดิร์นเลยนะครับสเกล1:160เอามาเล่นกับพวกกันดั้มเนี่ยได้สบายนะขยับไฟมานิดนึงนะครับนี่ผมเอามาวางกับฉากผมได้พอดีเลยนะอ่ะอันเก่าชิดในอันใหม่อยู่ริมนะครับนี่นะครับให้ดูรูปลักษณ์ลักษณะนะครับนี่นะคืองานมันเป็นงานเกรดดีนะครับแต่มันเป็นอันเพ้นก็คือไม่มีการพ่นสีนะครับไปเพิ่มทักษะโดยการพ่นสีกันเองนะเพื่อนๆที่อยากเล่นนะครับนี่ให้ดูคร่าวๆรอบตึกนะครับด้านข้างก็จะมีเป็น4ชั้นนะครับก็จะมีประตูด้านข้างแล้วก็หน้าต่างไว้ส่องดูนะครับนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับนะก็เข้าเลยกับชุดกันดั้มนะครับเป็นอาคารมาต่อกันอย่างนี้ดูหรูขึ้นมาทันทีนะครับอ่ะ PX เซียยืนข้างเพื่อให้เห็นนะครับความสูงของมันนะนี่นะครับถือว่าโอเคเลยนะดีเทลเนี่ยก็เยี่ยมนะครับผมก็อยากป้ายยาเลยนะอ่ะขยับให้ดูข้างหลังอีกนิดนึงนะครับนี่นะถือว่าใช้ได้เลยครับเป็นงานดีตัวนี้นี่200กว่าบาทตัวนี้ถูกกว่าตัวนี้นะหน้าแปลกตัวใหญ่กว่าแต่นี้ตัวนี้จะกว้างกว่านะครับตัวนี้240ไปตัวนี้260ตัวนี้240นะครับแต่ถ้าเกิดยอดซื้อถึงยังไงก็ไปดูในเว็บนะแบงกูดเดี๋ยวผมปักลิงก์ไว้นะทีเด็ดเลยเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยเดี๋ยวมีตึกอีกเรื่อยๆนะครับมาป้ายยาหลายๆแบบเลยดีกว่านะเผื่อถูกใจแบบไหนจะได้สั่งซื้อกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับประกอบง่ายเลยนะเนี่ยแข็งแรงด้วยนะครับเดี๋ยวพ่นสีดีกว่าฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ